กลับมาในช่วงสุดท้ายของรายการพระเครื่องเมืองสยามนะครับช่วงนี้นะครับเราจะมาศึกษานะครับมาดูพระเครื่องของหลวงพ่อชุบวัดวังกระแจนะครับซึ่งเป็นพระเครื่องที่คุณเป้สะสมมาไว้นะครับเป็นของส่วนตัววันนี้มาแบ่งให้ดูกันนะครับผมขอเริ่มที่ขอเป็นแผ่นยันก่อนได้ไหมนะครับแผ่นยันอันนี้คือเป็นยันที่ส่วนใหญ่แล้วหลวงพ่อท่านจะจานเองตารางจานเองลงอักขระเองทุกอย่างครับซึ่งอันนี้คือลายมือหลวงพ่อเลยถูกไหมครับทั้งหมดนี้ครับผมครับผมอันนี้ทั้ง3แผ่นนี้จะเป็นยันดวงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าครับครับซึ่งหลวงพ่อท่านจะจานเพื่อที่จะไปทำเป็นตะกรุดหรือว่าไงฮะส่วนใหญ่ก็จะเอาเป็นหล่อพระครับอ๋อหล่อพระหล่อพระแล้วก็ครับผมอย่างสาราการประเรียนเนี่ยที่หลวงพ่อเสาทุกต้นเนี่ยหลวงพ่อจะลงยันการฟ้าผ่าแล้วก็ยงลงเต่าเรือนดวงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานบรรจุเอาไว้ด้วยครับถือว่าเป็นศาสตร์ที่เดี๋ยวนี้ไม่ค่อยมีใครทำครับเป็นพระโบราณจริงนะครับหายากจริงครับลงยันหัวเสาเนี่ยไม่ค่อยมีแล้วครับแต่ท่านก็ยังทำครับแล้วยันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานหลวงพ่อท่านเคยไปลงอะไรที่ไหนเพิ่มเติมอีกครับผมตรงนี้เนี่ยก็คือเป็นสิ่งที่ว่าเป็นชื่อเสียงของทางวัดเลยนะฮะเป็นความภาคภูมิใจของกลุ่มศิษย์แล้วของทางวัดบางกระแจมันก็คือเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาทางปี57ถูกไหมครับปี57ครับทางสมาคมศิษย์เก่าจิตรดาร่วมกับกองงานส่วนพระองค์ของประเทศได้จัดสร้างพระพุทธนาคินทรารักษ์ครบรอบ60พรรษาของสมเด็จพระเทพครับครับในการนี้ได้มีการหล่อเกศขององค์พระเนี่ยขนาดหน้าตัก30นิ้วเนี่ยหล่อเกศเป็นทองคำครับแล้วก็ทางอาจารย์โจ้ปันทองสอนศิริเนี่ยได้ปรึกษากับทางผมว่าสอบถามว่าจะมีพระเกจิองค์ไหนเนี่ยที่สามารถลงดวงประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนี้ได้ผมก็แจ้งว่ามีหลวงพ่อชุบครับลงได้ท่านก็ทางก็เลยมีหมายเรียกตัวผมไปเข้ากองงานสมเด็จพระองค์ก็ให้เข้าไปรับแผ่นทองเข้ามาให้หลวงพ่อชุบท่านเมตตาลงอัคระให้เพื่อที่จะไปหลอมเป็นเกศของพระพุทธนาคินทรารักษ์ถือว่าเป็นเกจิที่ว่าหนึ่งเดียวนะครับที่ว่าได้ลงตรงนี้นะซึ่งอายุท่านก็เหมาะสมนะในการได้ทำได้ลงยันประสูติตรัสรู้ปรินิพพานเป็นความภูมิใจครับทุกขอเล่าให้คุณผู้ชมได้เป็นความรู้หน่อยฮะตอนที่ไปรับแผ่นแผ่นทองมาจากในวังเนี่ยครับแผ่นขนาดไหนฮะไซส์แผ่นก็ขนาด4นิ้วคูณ4นิ้วครับครับผมครับผมก็มีหนาหนามั้ยหนาหรือว่าเป็นบางๆแบบนี้ก็แผ่นนึงหนักน้ําหนักบาทนึงอ่ะครับอ๋อครับผมครับผมคือทางเขารีบมาเลยแล้วก็มีเพิ่มอีก2แผ่นก็ให้ทางพระมหาสุสาวัตประดูครับได้ลงนามของพระสุโขวิเวโกคือนามของพระนักปกครับผมแต่ของหลวงพ่อเนี่ยก็คือเอามาให้ท่านลงไว้ลงยันดวงแบบนี้เลยใช่ครับลงแบบนี้เลยครับครับนี่นะก็ถือว่าเป็นครบอ่ะครับว่าในจะหล่อพระเนี่ยหลวงพ่อบอกว่าจะหล่อพระในบางที่หล่อเนี่ยไม่มีดวงนี้มันไม่ได้ครับผมมันขาดไม่ได้คือไม่ครบอ่ะไม่สุดไม่สุดไม่สุดพระพุทธเจ้ามันไม่ได้ไม่สุดนะนี่ตรัสรู้ปรินิพพานแล้วก็คือแผ่นยันทองที่ได้มาเนี่ยแผ่นทองที่ได้มาหลวงพ่อท่านก็ลงแบบนี้เลยใช่ครับลงแบบนี้ตีตารางเองแบบนี้ทุกอย่างเลยนะครับนี่คือเป็นลายมือหลวงพ่อใช่ครับนะครับรวมถึงข้างบนนี่ก็เป็นลายมือหลวงพ่อด้วยนะลายมือหลวงพ่อเขียนได้ดูไว้ว่าคือยันนี่คือดวงประสูตินะฮะต่อไปมาดูดวงตรัสรู้ครับผมนี่นะฮะและสุดท้ายคือดวงปรินิพพานใช่ครับนะครับเวลาตอนเด็กๆเนี่ยเวลาเราเรียนพุทธศาสนาเราก็จะได้ยินคำนี้เวลาพูดถึงพระพุทธเจ้าก็คือประสูติตรัสรู้ปรินิพพานนะครับซึ่งกลายมาเป็นวันสำคัญทางพระพุทธศาสนาทั้ง3วันนะครับเพราะฉะนั้นขาดไม่ได้ใช่ครับแล้วเกจิยุคปัจจุบันนี้จะหาแต่ละองค์ที่ว่าจะลงอัคระแล้วรู้สูตรในการลงเนี่ยก็นับหายากแล้วแหละแล้วดูลายยันท่านเนี่ยฮะคือองค์ประกอบต่างๆความสวยงามนี่นี่ท่าน89ตอนที่ท่านลงนี่คือตอนนั้นท่านอายุ89ใช่ครับนะครับเนี่ยฮะลงเนี่ยแล้วท่านตีตารางเองทำเองด้วยทำเองทุกอย่างครับปัจจุบันก็ยังมีทำเองอยู่บ้างครับผมในโอกาสพิเศษใช่ครับอย่างนะนี่คืออันนี้คือยันประจำตัวท่านเลยถูกไหมฮะที่พูดถึงอันนี้เป็นยันที่ท่านจะลงให้กับลูกศิษย์ครับเวลาถ้าเป็นค้าขายเป็นอะไรเนี่ยส่วนใหญ่ท่านจะลงเป็นยันครับพญาเต่าเรือนพญาเต่าเรือนครับผมครับอันนี้ถ้าเรื่องเต่าเนี่ยเมืองการเนี่ยอย่างหลวงปู่หลิวเนี่ยเต่าหลวงปู่หลิวไม่ต้องบอกเลยว่าอย่างนั้นโกกทรัพย์แล้วคาดทุกอย่างเนี่ยอยู่ในตัวเนี่ยหลวงพ่อท่านลงเองขีดเดินเส้นเองหมดทุกอย่างนะแล้วก็โดยที่ไม่ต้องดูแบบนะครับท่านผมเคยนั่งดูท่านเนี่ยท่านเขียนขึ้นมาเนี่ยร่างขึ้นมาลงอักขระครับผมเคยเอาลองไปใส่กระดาษดูนะเขียนตรงไม่ได้คือความบาลานซ์ไม่ได้เหมือนที่ท่านเขียนใช่ไหมคือท่านเขียนเนี่ยไม่ต้องมีการตีสเกลไม่ต้องมาตีตารางคือท่านขึ้นเส้นมาเลยด้วยมือเปล่าเพราะว่าก็อย่างที่เคยกล่าวไว้ว่าหลวงพ่อเนี่ยท่านเป็นพระที่เก่งทางด้านการสาวยันมีฝีไม้ลายมือทางศิลปะอยู่แล้วการวาดรูปกันอัคระยันเนี่ยท่าน
ไม่ธรรมดาอยู่แล้วตรงนี้ใช่แล้วท่านอายุ89ท่านยังจำยันได้ทุกอย่างออกขลังต่างๆอยู่ตรงไหนยังไงใช่ครับแล้วทุกวันนี้ลงทำวัดเนี่ยปฏิโมกข์อะไรนี้ท่านได้หมดทุกอย่างครับถือว่าผมก็มองแล้วว่าท่านก็ครบในตัวนั้นคือมีดีครบในตัวจริงๆพูดถึงโชคดีจริงนะครับที่เราได้มานมัสการท่านนะฮะมาสนทนาธรรมกับท่านนะครับนี่คือยันที่ท่านมักจะสักให้กับลูกศิษย์ถูกไหมฮะเป็นยันหนุมานครับเป็นยันเอกลักษณ์ของท่านครับผมที่จะใช้สักให้ลูกศิษย์ครับสมัยก่อนเนี่ยยันนี้ก็คือที่หลวงพ่อลงให้ลูกศิษย์แล้วที่ผมเคยกล่าวให้ฟังว่ามีเด็กนักเรียนที่ว่าโดนคัตเตอร์เนี่ยในร้านเกมสั่งน้ำมันเนี่ยยันนี้เลยครับครับตอนที่ขึ้นเนี่ยเปิดข้างหลังดูเนี่ยเป็นรอยแดงขึ้นมาก็เป็นยันนี้ครับครับผมครับผมเนี่ยฮะท่านเป็นเอกลักษณ์นะปัจจุบันนี้ท่านไม่ค่อยได้สักใช่ไหมครับท่านเลิกสักไปตั้งแต่ประมาณปี49ครับผมหลายปีแล้วครับตอนช่วงนั้นเนี่ยท่านก็สักอยู่ก็ชวนผมสักนะผมก็บอกผมไม่ค่อยได้สันทานเรื่องการสักนะเราว่าเป็นวัตถุดีกว่าอะไรอย่างเงี้ยก็มีตอนหลังมันก็มีทำเหรียญเนี่ยโดยใช้ยันเนี้ยมาประทับหลังเหรียญก็คือเหรียญบารมีรุ่งเรืองครับเอาละครับงั้นเรามาต่อที่วัตถุมงคลเลยนะคือนี่คือเหรียญรุ่นบารมีรุ่งเรืองครับครับผมเป็นไงฮะเป็นเหรียญเสมาเต็มองค์หลวงพ่อครับครับผมด้านหลังนี่จะเป็นยันหนุมานครับ ที่หลวงพ่อก็คือยันเดียวกับเมื่อสักครู่นั่นแหละฮะยันเดียวหลวงพ่อเป็นคนกำหนดยันให้ว่าลักษณะยันจะอยู่ตรงไหนครับแล้วก็มีรอยจานด้วยนะใช่ครับเลยทุกเหรียญนี่ของหลวงพ่อเนี่ยเหมือนจะเป็นเอกลักษณ์ไปแล้วว่าส่วนใหญ่จะต้องมีรอยจานครับท่านก็จานด้วยตัวท่านใช่ครับเหมือนกับว่าลูกศิษย์อยากจะว่าเป็นที่ระลึกว่าอย่างน้อยรับกับมือครูบาอาจารย์ครับผมบางคนคิดว่าเอ๊ะทำไมท่านต้องจานครับหลายคนอาจจะมองว่าพระอายุเยอะแล้วไม่จานแต่บางครั้งเนี่ยการแสดงออกทางเชิงเป็นสัญลักษณ์เนี่ยเหมือนกับว่าถ้าเราได้เนี่ยมีรอยจานเนี่ยอีก10ปี50ปี100ปีมาไปพูดได้ว่าเนี่ยรับกับมือหลวงพ่อนั้นได้หลวงพ่ออาจารย์ให้เป็นผมก็อยากจะให้มีรอยจานแต่ถ้าเป็นเหรียญธรรมดาเรารับกับหลวงพ่อไม่ได้มีรอยจานเนี่ยบางทีมองดูแล้วจะรู้ได้ไงรับกับหลวงพ่อครับแต่ถ้ายุคปัจจุบันเนี่ยหลวงพ่อท่านก็อายุเยอะแล้วครับบางคนก็บอกว่าอย่าให้ท่านจานเลยแต่ท่านบางครั้งท่านก็ยังเมตตาอยู่ครับผมแต่ปีที่แล้วท่านก็มีเรื่องเกี่ยวกับตาดวงตาครับจานเยอะมากจนตาเสียไปทีนึงแล้วต้องไปผ่าตัดอายุท่านก็เยอะแล้วด้วยนะฮะใช่ครับตอนนี้ก็รู้สึกว่ายังไงก็พอเรื่องจานเป็นว่าคือได้รับจากมือท่านก็โอเคใช่ครับผมคือคนอื่นไม่รู้อะไรแต่เรารู้อยู่ในใจเราใช่ครับนะครับความศรัทธาอยู่ที่ใจเรานะแค่นั้นพอแล้วนะฮะครับผมอ่ะเหรียญนี้ปัจจุบันมีของเล่นแบบยังตอนนี้ยังไม่มีของเล่นแบบนะครับผมถ้าเผื่อต่อไปมาข้างหน้ามีพี่เป้แนะนำหน่อยว่าคือจุดแยกแยะของแท้ของเล่นแบบหรือจุดเด่นแบบจุดตายโค้ดอะไรอยู่ตรงไหนยังไงฮะตัวนี้ฮะรุ่นนี้เนี่ยก็คือแกะเนี่ยช่างที่แกะเนี่ยเป็นช่างที่มีฝีมือมากลักษณะเหรียญเนี่ยมีความคมชัดอยู่ในตัวแล้วก็มีโค้ดตอกแยกอยู่ชัดเจนครับผมชัดเจนนะฮะใช่ครับมีโค้ดมีหมายเลขเนี่ยที่สังเกตนะฮะใช่ครับครับการเดินเส้นสายของตัวเหรียญนี่คือแกะเนี่ยเป็นงานของช่างสังวรเนี่ยคือช่างแกะระดับต้นๆของประเทศอยู่แล้วนะครับแล้วข้างหลังก็มีรอยต่อโค้ดนะฮะซึ่งจะดุ้งมาด้านหน้านิดๆนิดๆใช่ครับออกมาครับของเล่นแบบเขาก็น่าจะไม่มีถ้ามีก็คือตอกเองแต่โค้ดไม่เหมือนอยู่แล้วใช่ครับผมก็คิดได้ต่อไปเรามาดูที่พับผงรุ่นแรกก่อนเราไล่ไปที่รุ่นหนึ่งก่อนนะเชิญครับเป็นสมเด็จรุ่นแรกครับครับผมเนื้อหามวลสารของท่านพิเศษยังไงเป็นว่านเป็นว่าน108ชนิดครับแล้วก็ผสมกับมวลสารของอาจารย์ลื่นครับขอครูบาอาจารย์ของท่านใช่ครับแล้วก็มีผงหลวงพ่อคงไว้บังกระพร้อมครับผมด้วยว่านจะมีทั้งหมด6พิมพ์นะครับเท่าที่ลงมามีพิมพ์บ้านแหลมพิมพ์อะไรรายละเอียดเดี๋ยวเรามีเพิ่มเติมพิมพ์นี้ชื่อว่าอันนี้เป็นพิมพ์7ชั้นครับครับผมล้อพิมพ์วัดเกียรติชโยครับครับผมครับปกล้อง7ชั้นนะครับครับผมนี่มีประสบการณ์มากครับด้านหลังนี่ผมมองด้านหลังจะเป็นตาเสมาครับมันมีกระแสแร่ผสมได้มั้ยใช่ครับผมแล้วก็จะเป็นข้างหลังนี่จะประทับดวงตาเสมาครับเสมาบรรจุประทับลงไปที่ด้านหลังครับผมครับผมบางคนเนี่ยไปเจออาจจะไม่รู้นะครับแต่ถ้าดูรายการนี้รู้ได้เลยถ้าเจอเนี่ยคุณมีเงินหลายหมื่นอยู่ในมือแน่ถ้าเกิดคุณแบบนี้เพราะตอนนี้ลูกศิษย์หากันมากครับต่อไปครับเนี่ยนี่ก็เป็นสมเด็จรุ่น2ครับครับทำประมาณปี3กว่านี่ก็เป็นเนื้อหาก็ใกล้ๆเคียงรุ่นแต่ว่าจะออกแกะของคุณนิดนึงครับครับผมครับด้านหลังเหมือนมีรอยจานมั้ยอันนี้เป็นจานสดครับอ๋อคือกดพิมพ์มาแล้วก็จานสดคือจานขนาดที่ยังไม่แห้งดีใช่ครับอันนี้สร้างไม่เยอะครับแจกกันในหมู่กลุ่มศิษย์บางทีพระบางอย่างเนี่ยสมัยก่อนทำเนี่ยก็คือไม่ได้คิดว่าจะต้องมาโด่งดังครับหรือมาแบบหรือว่ามาทำทำไว้ใช้กันเองครับผมใช่ครับครับผมแล้วก็จะมีต่อไปฮะอันนี้นะครับครับผมอันนี้คือเหรียญไซยิปครับครับไซยิป85ครับเป็นเหรียญนี้ก็คือทางผมเนี่ยเข้ามาที่ว่าเริ่มต้นเข้ามาเนี่ยก็คือเริ่มต้นที่มาช่วยเหรียญนี้แหละฮะถูกไหมก็คือ
หลังจากทำล็อกเก็ตขึ้นมาแล้วเนี่ยกลับไปอยู่กรุงเทพเนี่ยแล้วก็มาช่วยทำเหรียญรุ่นนี้ก็คือเหรียญไซยิดนะครับแกะงานโดยช่างสังวรเหมือนกันก็เป็นเหตุการณ์ที่พาพี่แฟนมาถูกไหมฮะใช่ครับหลังจากพิธีนี้ครับครับอันนี้หลวงพ่อนั่งเป็นแบบให้เลยครับครับแล้วก็มีเหรียญนี้เป็นเหรียญลองพิมพ์ของพิมพ์ตอนคันบ๊อบยังไม่ได้ตัดมีอยู่สองเหรียญครับผมซึ่งว่ามีผมเหรียญนึงที่เพื่อนเหรียญนึงครับผมต่อไปนะครับไล่มาเลยไหมฮะอันนี้รูปเหมือนปั๊มครับครับผมแต่นี้รูปเหมือนปั๊มแต่ว่าเราไม่ได้ตัดของข้างครับผมปีกแต่ผมตัดเป็นทรงใบหอกครับครับอันนี้คือลองพิมพ์ใช่ครับลองพิมพ์ครับนี่ก็สร้างอันนี้สร้างประมาณ9เหรียญครับครับไม่เยอะครับอันนี้ก็คือจะโชว์อยู่ในตู้ครับครับผมอันนี้มาให้ศึกษาเป็นความรู้ชาวว่าไม่ได้ปล่อยครับอันนี้ก็เป็นบารมีรุ่งเรืองแบบไม่ตัดปีกอันนี้สร้างทั้งหมด300คู่ครับจะมีเหรียญทรงธรรมดาด้วยฮะแล้วก็จะมีเหรียญเนื้ออื่นๆเนี่ยแต่พิมพ์ลองพิมพ์เนี่ยจะมี300คู่ครับหลวงพ่อก็จะเมตตาจานให้จานให้รอบองค์เลยนะครับผมครับนี่ก็จะเป็นเหรียญชายยิทธ์ครับนี่อันนี้เหรียญชายยิทธ์ชายยิทธ์นะเป็นไงฮะเนื้อเงินลงยานากาศทองถือว่าเป็นเหรียญของหลวงพ่อที่ว่าพลิกรูปแบบจากสมัยก่อนเนี่ยก็คือเป็นเหรียญธรรมดาจะเป็นเหรียญรุ่นนี้จะมีเพิ่มความชัดมีความพิเศษครับผมแล้วก็มีลงยาสวยงามเลยนะครับก็ถือว่าเป็นเหรียญที่สวยครับของเล่นแบบนี้นะของเล่นแบบยังไม่มีนะครับของหลวงพ่อนี่ของรูปแบบยังไม่ค่อยมีให้เห็นครับเท่าไหร่ครับถือว่าก็คือยังสบายอกสบายใจในการเก็บอยู่นะครับจับเข้าหางได้ครับต่อไปฮะอันนี้ก็เหรียญบารมีรุ่งเรืองเนื้อทองคำครับนี่ก็อันนี้ประสบการณ์ที่เด่นชัดที่ทหารครับได้ไปหน่วยคนหน่วย EOD เนี่ยเคยแจกไปหลายคนเหมือนกันก็เอาไปบูชานะเพราะหลวงพ่อเนี่ยเป็นหนึ่งในเกจิที่เบปุเสหลวงพ่อทวดรุ่น EOD ครับผมที่ให้หน่วย EOD แจกด้วยหน่วยเก็บกู้วัตถุระเบิดนะใช่ครับทางใต้ครับอันนี้เหรียญซิวลีครับครับเหรียญซิวลีนี่ก็เป็นเหรียญสร้างชื่อเหมือนกันครับตอนนี้หายากแล้วครับสมัยก่อนยังพอนะตอนด้านหลังนี่จะเป็นยันนโมตบอดครับครับผมเป็นยันเอกลักษณ์ของหลวงพ่อซึ่งตอนนี้หลักหลายพันไปแล้วครับครับผมต่อไปครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นเหรียญลองพิมพ์ครับครับลองพิมพ์บารมีรุ่งเรืองครับจะเป็นด้านหลังเหรียญนะฮะแต่อีกด้านนึงวาดเป็นหลวงพ่อสุขครับผมอันนี้หลวงพ่อท่านเมตตาวาดให้นะครับนี่คือหลวงพ่อเป็นคนวาดนะครับผมก็คือท่านล่างเป็นดินสอขึ้นมาก่อนเป็นเคมีขึ้นมาก่อนแล้วท่านก็ลงเหล็กตามก็วาดเป็นรูปหลวงพ่อสุขแล้วท่านก็มาแต่งสวยด้วยนะครับอัศจรรย์มากใช่ครับวาดให้รู้สึกจะ3เหรียญครับผมฝีไม้ลายมือท่านนี่แบบคือคุณผู้ชมรายละเอียดต่างๆอาจจะไม่ได้ครบถ้วนแต่มองดูแล้วดูรู้ว่าคือหลวงปู่สุขฮะหลับตาแล้วลืมตาขึ้นมาให้เด็กยังรู้ว่าหลวงปู่สุขใช่ครับผมเรียกว่าคือท่านเอกลักษณ์ท่านอย่างนี้จริงๆครับต่อไปฮะเป็นชุดเสือครับผมเสือนี่ก็คือของวัดปางกระแจเนี่ยจะดังเรื่องเสือมากครับผมเสือนี่ท่านเริ่มต้นสร้างเสือเมื่อไหร่ยังไงฮะเหตุการณ์ทำไมต้องเป็นเสือเพราะอะไรยังไงก็คือเหมือนว่าสมัยก่อนเหมือนกับว่าบริเวณนี้มันเป็นป่าครับว่าอะไรที่ว่าจะมีอำนาจใช่ไหมก็ต้องเสือใช่ไหมคุณแล้วอีกอย่างหลวงพ่อท่านเกิดปีเสือด้วยอ๋อครับผมครับผมเกิดปี2500ใน2469ครับอันนี้เป็นเสือที่สร้างจากไม้อะไรฮะอันนี้เป็นไม้พยุงครับครับอันนี้สร้างพร้อมเหรียญรุ่นแรกปี53ครับตั้งรุ่นไล่ๆกันครับสมัยก่อนออกบูชาองค์ละ300ตอนนี้หลายพันแล้วเสือท่านมีของเล่นแบบไหมฮะเสือท่านยังไม่มีครับส่วนใหญ่งานของท่านนี่ก็คือมีลูกศิษย์แกะมาให้ครับผมแล้วแต่ว่าทางวัดเขาจะตีโค้ดครับเอาเป็นวาระครับก็จะมีหลายรูปแบบครับครับต่อไปแล้วก็จะมีอย่างเงี้ยฮะตอนนี้บูชาได้ที่หลวงพ่อแต่ตอนนี้ผลละครับนี่จะเป็นเนื้อไม้ตะเคียนครับผมด้านใต้ก็จะอุดหนังเสือหนังเสือนะด้านหลังก็จะมีเกศาท่านแล้วก็จีวรท่านได้ครับอันนี้เกศานี่มาติดกันเองอ๋อครับเริ่มต้นไม่มีครับอันนี้ก็จะเหมือนกันก็จะเป็นไม้พยุงครับอันนี้ตอนนั้นบูชาที่หลวงพ่อเนี่ยเอาเงินช่วยสร้างวัดเนี่ยองค์ละ500ครับผมละ500นะแต่ร้อยจานนี้ก็เป็นหลวงพ่อยันให้หลวงพ่อเป็นคนลงครับของหลวงพ่อเนี่ยท่านลูกศิษย์จะชอบเพราะว่าท่านหลวงพ่อจะใส่ใจในวัตถุมงคลครับแต่ช่างหลวงพ่อหมดช่างฝีมือที่แกะนี่ก็แกะสวยนะใช่ครับครับผมนะดูเป็นเอกลักษณ์นะครับเอาต่อไปฮะที่น่าสนใจนี่ฮะเสือมงคลครับอันนี้ก็จะเป็นครับมันนี่เป็นเสือกวักครับครับผมต้นทองครับไม่ค่อยได้เห็นนะเสือกวักแบบนี้ครับผมครับอันนี้ลูกศิษย์มาสร้างถวายแสงนครปฐมนะต้นทองนะฮะครับผมอันนี้ก็หายากแล้วครับพวกนี้ไม่ค่อยเห็นได้ก็ของหลวงพ่อในส่วนใหญ่ก็ในพื้นที่เนี่ยจังหวัดกาญจนบุรีต้องกล่าวเรื่องนิดนึงรอบๆวัดเนี่ยจะเป็นปางช้างมีแคมป์ช้างเนี่ยหลายๆที่ยุคสมัยตอนนี้ผมอยู่ในปี47-48ช่วงนั้นงาช้างยังมีอยู่เยอะครับผมจะมีวัตถุมงคลอย่างของหลวงพ่อเนี่ยสมเด็จงาแกะสมเด็จแล้วมาให้หลวงพ่อลงจานให้ครับผมก็บอกว่าเป็นของหลวงพ่อไปใช่ไหมแต่ว่าจะเป็น
เสือหนุมานอะไรเงี้ยเป็นงาเยอะของหลวงพ่อเนี่ยแต่ว่าในวันนี้เนี่ยไม่ได้เอามาโชว์เยอะเพราะว่ากฎหมายใหม่ออกมาเรื่องเกี่ยวกับงาครับผมงาเนี่ยมันมีผลอะไรครับผมก็มีโชว์หลักแล้วก็มีอันนี้ครับผมนี่นะจะเป็นเสือนี่กระเช้าครับผมเป็นทำจากงาช้างเหมือนกันงาช้างครับครับแต่จะมีลายส้มครับของหลวงพ่อครับแต่เล่นหาไม่ยากครับของวัดนี่จะมีตอกโค้ดตอกเลขคือลูกศิษย์ลูกหาไปแกะมาไม่ว่าจะเป็นด้วยอะไรก็ตามแต่โค้ดเนี่ยจะมีโค้ดที่ทางวัดตอกเป็นโค้ดเดียวกันนะครับใช่ครับจะส่วนใหญ่จะเป็นโค้ดเดียวกันคือเป็นโค้ดวัดเป็นสัญลักษณ์ไปเป็นสัญลักษณ์ของทางวัดคนนู้นทำมาโค้ดนั้นโค้ดนี้มันยากเอาละครับหมดเวลาแล้วฝากพี่เป้นะรบกวนฝากคุณผู้ชมนะครับว่าคุณผู้ชมที่สนใจนะครับอยากจะมาเก็บสะสมพระเครื่องนะของหลวงพ่อชุบเนี่ยต้องเริ่มต้นยังไงบ้างครับครับผมของหลวงพ่อนะครับตอนนี้ปีที่ผ่านมาเนี่ยหลวงพ่อมีออกวัตถุมงคลหลายรุ่นลูกศิษย์ขึ้นมาร่วมสร้างเนี่ยก็มีเหรียญหลายรุ่นทั้งเหรียญตอนนี้มีเปิดจองอยู่เหรียญมนมหาการเหรียญสมพัฒนาเหรียญเศรษฐีอย่างนี้ออกไปแล้วรวยรวยฮะพระเวสสุวรรณอะไรเงี้ยของหลวงพ่อเนี่ยคือเล่นเนี่ยจากความชอบก่อนผมว่านะฮะอย่าไปมองเรื่องราคาตรงไหนชิ้นไหนเนี่ยจับได้คือเราตามกำลังเราตามกำลังเราอย่าไปฝืนนะเพราะว่าโอ้โหอยากจะได้เนื้อหลักๆเนื้อแพงแต่คือชั่วโมงนี้นะสำหรับผมนะรุ่นไหนก็ได้ที่เราไม่เกินกำลังทรัพย์เราเพราะทุกรุ่นทันหลวงพ่อหมดจบเลยนะเท่านั้นเองจบเลยครับบางคนโอ้โหอยากจะได้แบบเนื้อแพงๆเนื้อหลักๆแต่บางทีกำลังไม่ถึงอย่างเงี้ยครับมันจะต้องเดือดร้อนไปทำอย่างอื่นใช่ไหมถ้าเป็นทุกไปก็ผมว่าความศรัทธามันก็ถูกแปลเปลี่ยนไปเป็นแบบอย่างอื่นนะฮะนะครับคือเอาตามที่เรามีกำลังและเหมาะสมนะครับให้วัตถุอยู่เหนือตัวเราแค่นั้นครับผมวันนี้นะฮะขอบคุณคุณเป้พระปิ่นมากๆครับที่มาแบ่งปันความรู้นะครับแล้วก็มาพูดคุยเรื่องราวความประทับใจความศรัทธานะครับที่มีต่อหลวงพ่อชุบครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมครับวันนี้หมดเวลาของรายการพระเครื่องเมืองสยามแล้วนะครับสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการติดต่อรายการของเราติดต่อรายการของเราได้ตามช่องทางดังต่อไปนี้ครับช่องทางที่1 Facebook Fanpage Miracle Channel TV ครับช่องทางที่2 miracle_ch@hotmail.com คุณผู้ชมสามารถโทรศัพท์และเขียนจดหมายมาได้ตามหมายเลขที่ปรากฏอยู่ทางด้านล่างนะครับและสำหรับคุณผู้ชมที่ต้องการดูรายการย้อนหลังนะครับสามารถไปดูกันได้ใน YouTube ครับพิมพ์คำว่า Miracle Channel TV Thailand ครับเพียงเท่านี้ก็สามารถติดตามชมรายการของเราย้อนหลังได้แล้วครับก่อนจากกันในวันนี้ขอให้บารมีและความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อชุบนะครับได้โปรดดลบันดาลให้คุณผู้ชมทุกท่านประสบแต่ความสุขความเจริญไม่เจ็บไม่จนครับวันนี้ผมและคุณเป้พระปิ่นลาไปก่อนสวัสดีครับ